็นดอกเอลเดอร์เบอรี่นะครับก็ที่เขาเอาทำน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็หรือว่าทำสลัดนะหรือว่าทำพวกส่วนผสมยาแก้ไอหรือว่าทำชาต่างๆนะมีประโยชน์นะครับดอกตัวนี้นะพอดีว่าผมเพิ่งเห็นในคลิปของคนที่อยู่อเมริกาเนาะผมก็เลยเอามองลองมาถ่ายทำดูนะครับนี่ก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็ทำน้ำเชื่อมนะครับหรือเซรั่มนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งดอกสีแดงก็มีของทั้งสีแดงนะอันนี้เป็นไวท์เอลเดอร์เบอรี่นะครับมันก็จะมีสีแดงด้วยนะหลังจากที่มันผลิดอกนี้แล้วมันก็จะเป็นเม็ดๆนะเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนที่มันเป็นเม็ดๆอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นเม็ดๆหลังจากที่ดอกมันร่วงแล้วนะจะเป็นเม็ดแบบนี้นะก็จะกลายเป็นเม็ดนะเขาก็จะเอาสกัดไปเป็นผลเอลเดอร์เบอรี่นะครับมีขายอยู่ตามช็อปทั่วไปนะครับนี่ลักษณะของดอกมันนะครับนี่อันนี้แหละครับดอกมันนี่แหละที่เขาเอาไปทำไซรัปนะครับหรือว่าทำน้ำเชื่อมนั่นเองนะแบบนี้เลยเอาแต่ดอกมันนะครับนี่พอดอกร่วงหมดแล้วก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับมันมีขายข้อสกัดมาเป็นแคปซูลแล้วก็เอามาเป็นวิตามินนะบำรุงนะครับนี่แบบนี้นะมีขายตามร้านฮอลแลนด์บาร์เน็ตนะครับที่นี่นะนี่มันจะมีพันธุ์สีแดงด้วยนะครับที่ผมเห็นก็จะคือ Red Elderberry นะครับก็อันนี้เป็นไวท์เนาะไวท์Elderberry นะครับก็ภาษาอังกฤษก็ออกเสียงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับนี่ลักษณะของดอกก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แหละนะที่เขาทำน้ำเชื่อมนะครับหรือน้ำสลับนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไปหาสูตรก่อนนะครับแบบนี้เลยนะลักษณะของดอกนะครับอันนี้คือดอกเอลเดอร์เบอรี่นะครับฟลาเวอร์เนาะเป็นไวท์นะครับวันนี้ผมจะเอามาทำเป็นนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสลัดนะครับที่เขาทำขายโดยทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะแต่วันนี้ผมจะเอาดอกตัวนี้นะครับมาทำเป็นน้ำเชื่อมเหมือนกันนะครับเซรั่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราใช้ประมาณขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้แต่ดอกอย่างเดียวนะครับก็ส่วนผสมก็จะมีผมจะใส่ขิงนะครับลงไปด้วยช่วยนะครับแล้วก็มะนาวเลมอนนะครับเลมอนแล้วก็ส้มนะครับลองดูเนาะผมใช้น้ำนะครับประมาณ500นะครับเดี๋ยวต้มให้เดือดก่อนนะครับดอกตัวนี้มันมีขายสำเร็จรูปนะครับก็ไปหาซื้อสำเร็จรูปมาดูก็ได้นะครับหรือรับประทานก็ได้นะครับเป็นน้ำเชื่อมนะก็อันนี้เราจะเอามาทำเองนะครับก็จะมีเลมอนนะครับแล้วก็ส้มนะครับแล้วก็ขิงนะก็ใส่ลงไปจะใส่แต่ดอกนะครับเขาบอกให้ใส่แต่ดอกนะครับก้านไม่เอานะครับเราจะใส่แต่ดอกกลิ่นมันก็หอมๆนะครับหอมแบบบอกไม่ถูกเนาะมันก็มีความหอมของมันอยู่นะครับกลิ่นของดอกตัวเนี้ยนะครับเขาบอกเป็นยาแก้ไอได้เป็นโอ้หลายอย่างได้นะครับก็บอกนะครับนี่ผมใส่เยอะพอสมควรนี่ผมไปเดินป่ามานะแล้วพอดีเจอนะครับพอดีว่าผมดูคลิปของคนที่อยู่อเมริกานะเขาทำนะครับผมก็เลยจะลองมาทำดูแต่คนที่เขาทำนะโดยส่วนใหญ่เขาชงเป็นชานะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ชงนะผมจะใช้เป็นน้ำเชื่อมนะทำเป็นเซรั่มแบบเข้มข้นเลยดีกว่านะครับเนาะโอ้รู้สึกว่ามันใส่น้ำลงไปปั๊บมันจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่เห็นไหมสีเหลืองนะครับดอกมันออกมาเป็นสีเหลืองเลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะของดอกมันก็กลิ่นมันหอมนะนี่แบบนี้นะครับนี่มันมีอยู่ตามป่าผมเคยเห็น
รายการอาหารของที่นี่แหละนะครับเป็นแบบการแข่งอาหารแบบโลโก้นะครับเขาทำน้ำเชื่อมตัวนี้แหละนะผมเคยเห็นอยู่ครั้งนึงนะแต่สมัยนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องมากนะครับผมก็เลยไม่คิดที่จะทำเนาะแต่พอดีว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดด้วยอะไรด้วยนะประกอบเหมาะหลายๆอย่างก็เลยต้องไม่ทำนี่นะครับสีสวยเลยนะครับนี่ผมใส่น้ำไปแค่500นะครับ500 ml เนาะนี่หลังจากนั้นนะครับผมจะใส่มะนาวเลมอนนะครับลงไปนะขิงนะครับลงไปช่วยนะนี่ขิงก็ไม่ต้องเยอะนะประมาณสักหัว1 2หัวนะครับแล้วก็ส้มนะแบบนี้เลยนะครับเสร็จละเดี๋ยวผมจะใส่น้ำตาลนะลงไปนะครับมีในบ้านนะครับเป็นน้ำตาลทรายแดงนะผมก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนก็แล้วกันนะครับน้ำตาลนี้ผมใช้อยู่ครึ่งกิโลนะสูตรของผมวันนี้นะครับแต่ว่าลำพังสีของดอกไม้มันก็จะออกสีเหลืองอ่อนๆเนาะส่วนของจริงนะครับของจริงเขาสีอ่อนนะพอดีผมใช้น้ำตาลทรายแดงมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใช้น้ำตาลทรายขาวมันคงจะได้สีแบบนี้นะครับ